รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมเคยทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วล้มเหลวก็เคยฆ่าตัวตายมา3ครั้งแล้วก็มีท้อบ้างแล้วก็มีร้องไห้บ้างหลายอย่างค่ะแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นที่ที่เป็นความหวังของเราแล้วก็ครอบครัวนะคะการที่ว่าเป็นศัตรูที่สุดคือความกลัวความอายไม่กล้าชวนไม่กล้าเข้าออกไปถ้าหากว่าศัตรูเหล่านี้ปัจจักความกลัวความอายแล้วกล้าที่ออกไปเราจับเด็กแน่ก็คือที่ได้มาคือได้มาทั้งน้ำตาได้ทั้งความสำเร็จค่ะแล้วก็ฝากป้าภูมิใจเราช่วยท่านแค่ไหนก็แล้วแต่ตัวท่านไม่ช่วยตัวเองเราบอกว่าคุณทำได้คุณใช่คุณเก่งคุณแน่คุณสุดยอดคุณเก่งคุณยอดเยี่ยมแต่ใจของคุณน่ะบอกว่าฉันทำไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้ค่ะความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดทีมเวิร์คข้อที่2เครื่องมือเราพร้อมข้อที่3ทีมเราพร้อมเราพร้อมแต่คุณ3พร้อม3พร้อมท่านประธานบอกกับพวกเราว่าแค่3พร้อมนี้คุณคือเศรษฐีแน่นอนเจาะลึกความสำเร็จสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกความสำเร็จค่ะกับดิฉันเตชิตารัตนกิติกรนะคะรายการเจาะลึกความสำเร็จเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเจาะลึกเรื่องหลังความสำเร็จของผู้ที่ทำธุรกิจจอยคอยของเรานั่นเองค่ะโดยมีการแลกเปลี่ยนมีการแชร์ความคิดแชร์ประสบการณ์กว่าพวกเขาเนี่ยนะคะจะก้าวเข้ามาสู่คำว่าประสบความสำเร็จเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างซึ่งวันนี้ค่ะเราเรียกได้ว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยทีเดียวเพราะว่าทีมงานที่เรามาสัมภาษณ์กันนะคะเราจะสัมภาษณ์กันแบบเจาะรายบุคคลแล้วก็รวมถึงทั้งทีมงานเลยทีเดียวเขาเรียกได้ว่าเป็นทีมงานแนวหน้าของบริษัทจอยแอนด์คอยเลยทีเดียวนะคะเขามีชื่อทีมว่าหัวใจของความสำเร็จนั่นเองค่ะหรือว่า Heart of Success นะคะแต่ว่าหัวหน้าทีมจะเป็นใครและลูกทีมจะมีความแอคทีฟขนาดไหนทำไมเขาถึงก้าวสู่ความสำเร็จได้ขนาดนี้ต้องอดใจรอสักครู่เดียวพักสักครู่เดียวแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะจบลึกความสำเร็จจบลึกความสำเร็จเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงเบรกที่2แล้วเป็นช่วงที่แหมทุกท่านรอคอยแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเบรกที่แล้วเราได้เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าเราจะมาพูดคุยกับทีมงานที่เป็นแนวหน้าของบริษัท Joy & Coy เลยทีเดียวนะคะเขามีชื่อทีมว่าหัวใจของความสำเร็จ Heart of Success นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วก็รอบกายดิฉันนะคะนั่นก็คือบุคคลที่เป็นหัวหน้าทีมรวมถึงทีมงานนะคะเราขอต้อนรับทุกท่านเลยละกันนะคะขอต้อนรับท่านประธานพิชานันท์อภิปัชยาพงศ์พร้อมกับทีมงานทุกท่านค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะเพราะว่าทีมงานนี้เนี่ยเสื้อส้มกันทั้งทีมแล้วก็มาแบ่งบันให้พิธีกรใส่ด้วยเกือบไม่มีไซส์นะคะก็ต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเจาะลึกเบื้องหลังของความสำเร็จเพราะว่าแน่นอนงานนี้ทำคนเดียวประสบความสำเร็จไม่ได้แน่นอนถูกต้องไหมถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานทุกท่านมีส่วนสำคัญนะคะอยากจะให้ทางด้านของหัวหน้าทีมนั่นก็คือคุณพี่พิชานันท์ช่วยแนะนำตัวเองเป็นทางการครั้งค่ะพิชานันท์อภิปัชยาพงศ์ค่ะก้าวมาสู่ที่ห้างจอยแห่งคอยโดยปัญหาของสุขภาพของคุณแม่คุณแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะอาชีพเดิมนะคะทำอยู่ที่สัมปกรณ์เขตพื้นที่10อยู่เขตบางกะปิค่ะอ๋อเรียกว่าอาชีพเดิมก็มีทำอยู่ค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็เปิดใจเข้ามาเนี่ยคือเพราะด้วยสินค้าเพราะด้วยสินค้าค่ะเปิดใจก็คือเชื่อมั่นเรื่องสินค้าค่ะนะคะแล้วก็เห็นคุณแม่สุขภาพดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ใจนะคะแล้วหลังผลการตรวจของคุณหมอประจำตัวหรือโรงพยาบาลที่เคยตรวจอยู่ก็ดีขึ้นเป็นปกตินะคะนี่คือเหตุผลที่มาที่ห้างจอยแห่งคอยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นในการเปิดใจแต่ว่าเรื่องรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในช่วงท้ายๆอีกทีนึงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความสำเร็จถูกต้องค่ะถามก่อนเลยว่านิยามคำว่าความสำเร็จของพี่เป็นยังไงคะก็คือสิ่งที่ต้องทำนะคะเราต้องรู้หน้า
าที่ของตัวเองว่าหน้าที่เรามีหน้าที่อะไรที่ต้องทำนะคะและเราต้องจัดวินัยให้กับตัวเองคือจัดระเบียบให้กับตัวเองด้วยไม่ว่าจะทำงานที่ไหนถ้าเราไม่มีวินัยถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่ประสบความสำเร็จได้แน่นอนทุกท่านใช้กฎนี้เหมือนกันหมดไหมคะเหมือนกันหมดนะคะทุกคนที่อยู่ในทีมนี้แน่นอนวินัยระเบียบต้องมาก่อนนะคะแล้วเราก็มีต้นแบบที่สำคัญก็คือท่านดร.สมชายประธานบริษัทของเรานั่นเองนะคะมีคำถามต่อเขาบอกว่าหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัทจอยแอนด์คอยแน่นอนทุกคนเวลาทำธุรกิจอะไรย่อมมีหัวใจหลักในการดำเนินอยู่แล้วแล้วทีมนี้ล่ะคะใช้หัวใจหลักอะไรในการดำเนินสิ่งสำคัญที่สุดของหัวใจของเราก็คือหนึ่งว่าเราเชื่อมั่นเรื่องสินค้าเราเอาสินค้าเป็นหัวเจาะในการเปิดใจลูกค้าไปเล่าสู่เขาฟังอะค่ะเอาของดีไปพูดต่อใช่ก็ไหนๆตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเขาต้องซื้ออยู่แล้วแต่วันนี้เรามีห้างเดียวแห่งเดียวของประเทศไทยนะคะคุณเกมีห้างเดียวย้ำเลยค่ะว่าเรามีห้างเดียวหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะคะที่สามารถแปลงรายจ่ายนะคะมีความรู้สึกนะมันมีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่บริษัทจอยแอนด์คอยนี่จริงเราสามารถแข่งขันได้แล้วก็คือมันไม่มีที่ไหนอะค่ะที่ให้รายจ่ายคุณจ่ายไปแล้วยังมีปันผลให้ยังให้คุณมาเป็นเจ้าของกิจการด้วย มาเป็นหุ้นส่วนด้วยมาทำอะไรก็ได้ที่คุณสามารถเหมือนกับเป็นเจ้าของโดยเต็มรูปแบบอะค่ะโดยสมบูรณ์แบบได้เลยค่ะเยี่ยมยอดเลยทีเดียวทีนี้เรารู้แล้วล่ะว่าหัวใจหลักหรือว่าแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามีแค่แนวคิดถ้ามีแค่จิตบอกวิธีการบอกนิดหน่อยของหัวใจหลักแค่นั้นไม่น่าจะประสบความสำเร็จได้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากเจาะลึกถามในเรื่องของวิธีการทำกันอย่างไรคะถึงได้ประสบความสำเร็จกันทั้งทีมขนาดนี้โอเคค่ะเริ่มต้นพวกเราเองก็ใช้สินค้าเป็นจุดหลักท่านประธานสินค้าที่เราโด่งดังในทีมของเราก็คือเครื่องดื่มชูกำลังที่เราขอประกาศศักดินาเลยว่าพวกเราทำเป็นเจ้าแรกนะคะและทีมของเราได้ก่อตั้งมาเมื่อวันที่1มิถุนายนนะคะก็รวมแล้วครบรอบก็จะครบ11ปีแล้วนะคะไอ้11เดือนแล้วทีนี้ค่ะเราก็มาประชุมหารือโดยขอปรึกษาทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็เริ่มต้นก็คือนะคะคุณหนึ่งนะคะคือคุณสุทธินันท์รักษาภาพนะคะก็มาปรึกษากับคุณนันคุณหนึ่งคุณหนึ่งก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมคะเราลองทำให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหนๆพี่เกิดมาจากจอยแอนด์คอยแล้วคุณพี่พิชานันท์ก็ได้อะไรจากจอยแอนด์คอยมาเยอะคุณพิชานันท์ก็ลองทำอะไรเพื่อเพื่อนด้วยกันเพื่อพ่อแม่พี่น้องคนที่ต้องการสำเร็จเนี่ยค่ะเลยจุดก่อตั้งนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการก่อตั้งทีมหัวใจความสำเร็จก็คือคุณหนึ่งสุทธินันท์รักษาภาพค่ะคุณพิชานันท์กำลังจะบอกว่าการเข้ามาทำธุรกิจถึงแม้ว่าเราไม่มีประสบการณ์ถึงแม้ว่าเราไม่เคยผ่านธุรกิจด้านนี้มาก่อนแต่ทางบริษัทจอยแอนด์คอยของเรามีบุคคลที่มีความสามารถมีความชำนาญเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานั่นก็คือที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องค่ะคุณหนึ่งค่ะก็อยู่ในด้านของแผนกทรัพยากรมนุษย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นคอยวางกลยุทธ์เทคนิคให้อยู่ค่ะพอเรามีวิธีการปรึกษาผู้รู้ค่ะทำยังไงต่อต่อจากนี้เราก็มาวางแผนกันนะคะก็คือโดยการเรามีการเทรนนิ่งนะทุกวันจันทร์หกโมงเลิกสี่ทุ่มเข้าระบบเลยเข้าระบบนะคะเรากำลังเข้าระบบโดยที่เราหนึ่งสินค้าทีมหัวใจของความสำเร็จต้องพรีเซนต์สินค้าอย่างน้อย1ท่านต้องมี10ชิ้นในต่อ1อาทิตย์ในต่อท่านนะคะแล้วท่านลองวิเคราะห์ดูสิว่าใน1ท่าน1ชิ้นแล้วอาทิตย์1เรา1เดือนเราเรียนกัน4ครั้งบุคคลผู้ที่มาประสบความสำเร็จกับเราก็ประมาณ50กว่าท่านรอบแรกๆนะคะก็ค่อยขยายการตลาดไปเรื่อยๆนะคะหัวเจาะคือเราใช้สินค้าในการเจาะแล้วเราเอาสินค้านะคะเป็นตัวเปิดใจให้ลูกค้าไหนๆเขาก็ต้องดื่มต้องบริโภคอยู่แล้วนะคะให้ดึงมาเข้าระบบโดยที่กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเราจะทำสินค้าตัวแรกที่เราโด่งดังก็คือเครื่องดื่มชูกำลัง Energy Link นะคะตัวนี้ค่ะสินค้าน้องใหม่มาแรงแต่วันนี้เรามาวางกลยุทธ์โดยการใช้วิธีการบุกในที่นี้หมายความว่าเราต้องการเอาตัวเราไปหาผู้บริโภคแล้วก็ดึงผู้บริโภคมาที่จอยแอนด์คอยแต่วิธีการในการบุกเราก็มีกลยุทธ์นะคะแล้วเราก็วางเป้าหมายทีนี้ค่ะว่าเราจะไปที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราก็ถามว่าหลายๆคนเองก็ไม่ค่อยรู้จักห้างจอยแอนด์คอยแต่เราทำยังไงขอแค่โลโก้หรือทั่ว JC หลายๆคนกว่าจะเปลี่ยนที่ซื้อกว่าจะเปลี่ยนห้างก็ไม่เข้าใจนะคะเราจะทำยังไงให้เขารู้จักรู้จัก
นะคะเพราะสัมผัสกับโลโก้หรือภาพยี่ห้อแบรนด์ของเราคือว่าตัว J and ตัว C นี่แหละค่ะมันคืออะไรมันคืออะไรเราก็วิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะทีนี้เราบอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังเราเป็นหัวเจาะในการเปิดในการเปิดคือเล่าให้เขาฟังว่าไหนๆคุณต้องดื่มอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้ามาดื่มเครื่องดื่มชูกำลังของเราดื่มแล้วนอกจากสุขภาพดีดื่มแล้วยังมีผลประโยชน์ตอบแทนให้คุณนะคะในฐานะผู้บริโภคในฐานะที่ผู้ซื้อเพราะคนไทยส่วนใหญ่แล้วเราสรุปได้เลยว่าเขาชอบซื้อแต่ว่าการทำตลาดเขาก็ไม่เป็นเขาก็บอกเขาอยู่แบบเขาอยู่ได้แล้วแต่เราทำยังไงให้เขากล้าที่เปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆความคิดเปลี่ยนคำพูดที่เขาพูดกันสม่ำเสมอว่าความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนแต่จะมีสักกี่คนที่กล้าเปลี่ยนความคิดที่กล้าออกจากที่เดิมๆนะคะจุดนี้ค่ะการตลาดของบริษัทจอห์นคอยเนี่ยหนุนเราทำให้เราเข้าหาลูกค้าง่ายขึ้นเราก็มาวางกลยุทธ์ในทีมงานเราก็มาแบ่งทีมแบ่งสายแบ่งทีมกันและเราก็มาจากหลายพ่อพันแม่เราไม่ใช่ว่ามาเฉพาะทีมพี่ชนันทีมเดียวใครที่พร้อมจะพี่ชนันช่วยก็เข้ามานะคะแต่ต้องขออนุญาตแม่ทีมอัพไลน์ท่านก่อนแต่ตรงนี้เราเองมีคนกลางคอยดูแลให้อยู่แล้วตรงนี้คำครหาเรื่องการสายหาเราไม่มีแน่นอนนะคะนั่นคือคำว่าระบบจริงถ้าระบบจริงๆค่ะกลุ่มลูกค้าที่จะเราเข้าไปอ่ะใครล่ะที่ไม่ใช่ตลาดแบบเดิมตลาดแบบเดิมอะค่ะเราไม่อยากจะไปทับเส้นใครเราก็อยากจะทำในแนวใหม่ในความคิดใหม่ๆแต่เราต้องเดินตามกรอบท่านประธานท่านประธานบอกว่าสินค้าของเราพอท่านเปิดตัวปุ๊บท่านก็ไปจับบูธเลยค่ะนะคะที่ Impact เมืองทองธานีแอบกระซิบด้วยนะ Energy Drink ของเรานะคะวันก่อนดิฉันไปทำข่าวของ JC Newsท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าดื่ม Energy Drink ของเราแล้วชมเชยมาด้วยว่ารสชาติดีมากๆค่ะนี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจสิ่งที่ท่านประธานทำไว้แล้วเราก็มาคิดต่อยอดในเมื่อท่านประธานทำให้พวกเราขนาดนี้เราจะทำไม่ได้เฉลยเราก็มาวางกลยุทธ์กันว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเน้นหน่วยงานราชการอย่างเดียวเราเน้นพนักงานออฟฟิศอย่างเดียวนี่คือเป้าหมายลูกค้าที่เราอยากจะได้ค่ะทำให้เขาเห็นโอกาสใช่ค่ะนะคะแต่เราใช้หัวเจาะในการเปิดใจเราไม่ได้คุยเรื่องอื่นคือคุยเรื่องสินค้าว่าวันนี้เรามีสินค้ามาแจกนะคนไทยชอบอยู่แล้วกับการแจกให้ท่านชิมฟรีก่อนนะเพราะท่านประธานสอนพิชนันเสมอว่าเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนที่จะได้เป็นผู้รับนะคะทำธุรกิจแบบนี้ทำแล้วสบายใจะนะคะเราไม่ได้ไปเอาของใครเราเอาแต่สิ่งดีๆไปให้เขาเราเป็นผู้ให้เราไม่ได้ไปขอเขาย้อนกลับมาะนะคะในเรื่องของการเข้าระบบะทางคุณพี่พิชนันบอกว่ามีการเข้าระบบเพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการพรีเซนต์สินค้าคเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะเข้ามาในธุรกิจแน่นอนอาจจะมีคำถามว่าฉันทำไม่ได้หรอกถูกต้องค่ะไม่เป็นใช่ค่ะฉันพรีเซนต์ไม่เป็นใช่ค่ะแสดงว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ถูกตัดออกไปได้เลยค่ะแสดงว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้พร้อมช่วยอยู่แล้วค่ะก็มีความพร้อมที่จะใช้สินค้าได้หมดนะคะเพราะว่าผ่านการเรียนรู้มาถูกต้องค่ะโอ้โหเยี่ยมก็สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องบอกทุกท่านนะคะท่านเองต้องเชื่อมั่นตัวท่านเองก่อนด้วยเราช่วยท่านแค่ไหนก็แล้วแต่ตัวท่านไม่ช่วยตัวเองเราบอกว่าคุณทำได้คุณใช่คุณเก่งคุณแน่คุณสุดยอดคุณเก่งคุณยอดเยี่ยมแต่ใจของคุณน่ะบอกว่าฉันทำไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้ค่ะส่วนที่สองก็คือองค์ประกอบของเครื่องมือเพราะเครื่องมือท่านประธานวางกลยุทธ์ไว้ให้เราหมดแล้วนะคะไม่ว่าเราต้องการอะไรเราไม่ได้น้อยหน้าข้างขายบริษัทขายตรงทั่วไปเลยนี่ค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดทีมเวิร์กนี่คือองค์ประกอบ3อย่างต้องถามตัวคุณว่าคุณพร้อมตัดสินใจสำเร็จกับเราแล้วหรือยังข้อที่สองเครื่องมือเราพร้อมข้อที่สามทีมเราพร้อมเราพร้อมไหมคุณ3พร้อม3พร้อมท่านประธานบอกกับพวกเราว่าแค่3พร้อมนี้คุณคือเศรษฐีแน่นอนค่ะโอ้โหเยี่ยมขอบคุณค่ะในฐานะที่วันนี้มาเจาะลึกแล้วเนี่ยเราก็ได้นั่งอยู่กับทางด้านของหัวหน้าทีมแล้วนะคะเมื่อสักครู่แอบได้ยินมาที่คุณพี่พูดบอกว่าเป็นทีมเวิร์คค่ะมั่นใจได้ไงว่าทีมเราเป็นทีมเวิร์คก็มั่นใจได้ไงคะก็นี่เราจะแบ่งหน้าที่กันคือมาจากที่ไหนก็แล้วแต่อย่างทีมผู้บริหารของเราก็ตั้งไว้นะคะก็มีอยู่หนึ่งนะคะคุณเอื้อยขอแสดงตัวนิดนึงค่ะคุณเอื้อยนะคะคุณเอื้อยนะคะอยู่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารเรียกได้ว่าแบ่งหน้าที่กันเลยเราก็เหมือนองค์กรองค์หนึ่งที่คอยดูแลนะคะ
อย่างคุณเอื้อยนะคะแล้วก็อีกท่านนึงที่คอยประสานงานคอยหาสถานที่นะคะคุณพี่อุ้มเป็นเลขาในอำเภอบางบัวทองค่ะคุณพี่อุ้มค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทางด้านของคุณพี่อุ้มก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทีมงานใช่ค่ะทําหน้าที่คือฝ่ายการตลาดโอ้โหดิฉันเข้าใจคําว่าทีมเวิร์คคอยเจาะลึกว่าที่ไหนมีบูธเราร่วมกับหน่วยงานราชการตอนนี้สัญจรเคลื่อนที่ของจังหวัดจังหวัดไปที่ไหนเราก็ไปกับจังหวัดด้วยมีคำถามค่ะอยากถามว่าโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปเจาะลึกกับกลุ่มที่ทำงานราชการแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะปิดใจใช่ค่ะแล้วทำยังไงคะก็ราชการส่วนใหญ่แล้วเราต้องเข้าใจนะว่าอดีตถึงปัจจุบันราชการเนี่ยคือต้องเดินตามกรอบนะคะแล้วเราจะทำยังไงเขากล้าออกนอกกรอบสิ่งสำคัญที่สุดเราคือใช้ผูกมิตรผูกจิตเราค่อยๆซึมไปเรื่อยๆนะคะค่อยอธิบายเหตุและผลให้เขาฟังว่าของเราจอยแอนด์คอยมันเหนือชั้นกว่าธุรกิจอย่างอื่นเหนือชั้นตรงที่ว่าตัวเราเกษียณได้คำว่าเกษียณได้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมารอถึง60เกษียณแต่คุณเกษียณได้ในเวลา1ปี2ปี3ปีเนี่ยคือเกษียณคำว่าเกษียณคือไม่ทำงานหยุดทำงานแต่หยุดทำใช้สบายนะคะพาสซีฟอินคัมตัวหยุดแต่รายได้ไม่หยุดเราก็ไปเสนอหัวข้อนี้ส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะไปเติมเต็มนะคะสิ่งที่เขากลัวเขาว้าเวเขาขาดความเชื่อมั่นเราก็คอยเติมไปเรื่อยๆนะคะแต่คุณเก๋คะทำกับหน่วยราชการเราต้องใช้เวลาเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นค่ะเพราะส่วนในเย็นนี้เขากลัวอยู่กับกลัวว่าจะผิดกฎหมายบ้างกลัวว่าเขาทำไปแล้วนู่นนั่นนี่เดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอาเวลาราชการมาใช้เวลาส่วนตรงนี้ อย่างนี้ค่ะแต่ทีมงานเราต้องบอกนะคะในทีมงานเราข้าราชการก็เยอะนะคะอย่างว่าที่ร้อยตรีอภินันท์เผือกพงนะคะนี่ข้าราชการนักศึกษาธิการข้าราชการนะคะเราก็ทำเฉพาะเวลาวันหยุดค่ะคุณเก๋เรายอมรับนะคะว่าเรามีกฎจราจรเราก็บอกแล้วเรื่องวินัยสำคัญเราไม่เบียดเบียนเวลาของราชการแน่นอนเราไม่เอาเปรียบเขาแน่นอนเราทำเฉพาะยามที่เรามีเวลาว่างเท่านั้นเองค่ะหรือหลังจากเลิกราชการเท่านั้นเองค่ะก็เรียกว่างานประจำของเราเนี่ยใส่กระเป๋าข้างนี้ไว้ถูกต้องค่ะงานเสริมก็ใส่กระเป๋านึงค่ะเอาได้เพิ่มอีกทางนึงค่ะเกษียณเกษียณค่ะทีนี้ในเรื่องของวิธีการแนวความคิดต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ได้รู้บ้างแล้วล่ะแต่แน่นอนการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรย่อมเกิดปัญหาแน่นอนว่าปัญหาเราจะเอาปัญหาจากด้านทีมงานก่อนแล้วค่อยมาถูกต้องค่ะคำถามว่าเจออะไรบ้างนะคะกับทางด้านหัวหน้าทีมเริ่มต้นใครที่คิดว่าตัวเองเจอปัญหาแหมหนักจังเลยแล้วฉันหาทางออกไม่ได้แต่สามารถผ่านมันมาได้อยากแชร์ประสบการณ์มีไหมคะอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพี่ค่ะเชิญค่ะค่ะชื่อมัทุรสชัยรัตน์นะคะชื่อเล่นว่าเอื้อยนะคะพี่เอื้อยค่ะค่ะก็ปัญหาที่เจอนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือทำงานประจำนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ปัญหาที่เราพบมากที่สุดก็คือเราไม่ค่อยมีเวลาเต็มที่ให้กับธุรกิจแน่นอนใช่ค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เต็มที่แล้วก็ทำไม่ได้ตามเป้าที่เราคิดไว้แล้วมันจะทำให้เราเครียดนะคะแต่ว่าจากที่เราพยายามที่จะแบบว่าบริหารเวลาค่ะการที่เราบริหารเวลาเนี่ยช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าคนแต่ละคนเนี่ยจะเอาเวลาไปทำอะไรแล้วตอนเกิดปัญหาช่วงแรกมีความรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยฉันก็อยากทำเพราะมันเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งแต่งานประจำฉันก็ยังทิ้งไม่ได้ค่ะแล้วแก้ปัญหายังไงคะคุยกับหัวหน้าทีมหรือว่ากลับไปทบทวนตัวเองใหม่หรืออะไรยังไงคะค่ะเราก็ใช้เวลาที่คนอื่นเขาเที่ยวคนอื่นเขาไปพักผ่อนนะคะเวลาที่คนอื่นเขานอนเราก็ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการบริหารเวลาของเราเองเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะมองตรงนั้นตอนแรกมองว่าเป็นอุปสรรคค่ะแต่พอมานั่งทบทวนดูเราสามารถบริหารจัดการได้ใช่ค่ะท้อไหมคะตอนนั้นก็มีท้อบ้างแล้วก็มีร้องไห้บ้างหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นที่ที่เป็นความหวังของเราแล้วก็ครอบครัวนะคะเราเหนื่อยคนเดียวแต่ว่าสบายทั้งบ้านค่ะก็เลยยอมที่จะทำงานเพิ่มเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะแน่นอนเพราะว่าความมาความฝันเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพี่เอื้อยทำงานเพื่อครอบครัววันนี้คุ้มค่าไหมคุ้มมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือพี่เอื้อยนอกเหนือจากพี่เอื้อยแล้วยังมีใครที่เจอกับปัญหาอื่นๆแล้วอยากจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์บ้างไหมคะ
ุณพี่สบตาแสดงว่าต้องมีแน่ๆเลยเดี๋ยวคุณพี่ช่วยแนะนำตัวค่ะครับผมกิติพงษ์พยุงวงศ์นะครับหรือชื่อเล่นในทีมที่เรียกว่าดร.กิตติ์ครับดร.กิตตินะคะแสดงว่าท่านจบดร.มาก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วเข้ามาในธุรกิจนานหรือยังคะก็ปีเศษๆนะครับแต่ที่ครับผมแต่ที่ทําจริงๆก็คือตอนที่มาเข้าทีมนี้แหละครับเพราะว่าเราประสบปัญหาก็คือเราไม่มีความเชื่อมั่นกับบริษัทธุรกิจขายตรงแบบนี้เพราะว่าหลายคนเคยเจอใช่ครับค่ะเพราะว่าเราเคยเจอมาหลายบริษัทแต่เราไม่เปิดใจนะครับแต่ที่มาตรงนี้ได้ก็คือบุญเราเปิดครับบุญเราเปิดทำให้โดนหลอกเข้ามานะครับตอนนั้นเข้าใจว่าตัวเองโดนหลอกเข้ามาแล้วก็คือมารู้ตัวก็คือถึงบริษัทแล้วครับว่าโดนหลอกเข้ามาโดนหลอกยังไงไหนแชร์ให้ฟังหน่อยก็คือผมเคยทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วล้มเหลวก็เคยฆ่าตัวตายมา3ครั้งแล้วครับผมแล้วทีนี้ผู้ที่เคยคิดว่าจะฆ่าตัวตายไม่ได้คิดครับฆ่าเลยครับแต่บุญมันมีอยู่มันไม่ตายครับครั้งสุดท้ายที่ฆ่านี่ก็คือใช้น้ำลาดไปในปลั๊กไฟแล้วให้ดูดตัวเองครับคุณพี่คะแต่ปรากฏว่าเรามีบุญอยู่เดี๋ยวขอจับมันยังอุ่นอยู่ป่ะคะดิฉันคุยกับคนอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับฟิลขาดครับแล้วฟิลที่เราช็อตนั่นแหละขาดครับผมบุญช่วยเราไว้ใช่ครับยังไม่ยอมยมบาลยังไม่รับยังไม่ยอมครับรอบสองก็นะครับรอบสุดท้ายก็คือนั่นแหละครับแต่ครั้งแรกก็คือผูกคอตายกินยาตายนะครับแต่แล้วจนได้มาเจอผู้เปิดโอกาสให้ใครคะเอ่ยชื่อนามคุณพี่เปมิกาสิริวงศ์ครับขอเสียงปรบมือให้พี่ท่านนี้หน่อยจริงๆแล้วท่านชวนผมมา3ปีนะแต่ผมไม่เปิดใจเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นตัวเองเราสูงแล้วก็เราไม่เชื่อพวกธุรกิจขายตรงแบบนี้ครับเดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะปัญหาอะไรการเงินครับจากเราที่เราเคยมีหน้ามีตามีฐานะแต่เราตกจนเลยศูนย์นะครับเลยศูนย์ก็คือหมายถึงว่าถ้าศูนย์นี่ก็ยังเรายังพอหากินได้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยไม่มีเลยแม้บางวันเนี่ยบาทเดียวยังไม่มีติดตัวเคยนั่งร้องไห้บ่อยมากหมดหนทางแล้วใช่ครับสู้ต่อดิ้นต่อไม่ไหวแน่ใช่ครับจนก้าวข้ามจุดนั้นมาเนี่ยมาเจอกับธุรกิจนี้ซึ่งผู้ที่เปิดโอกาสนั่นก็คือคุณเปรมิกาอย่างที่บอกแล้วทำไมถึงเปิดใจเข้ามาเห็นบอกว่าถูกหลอกเข้ามานี่คะถูกหลอกเข้ามาครับเพราะว่าพอเราตกแล้วเนี่ยผมก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือมาขับรถรับจ้างแต่คุณเปรมิกาเนี่ยอยากช่วยก็เลยมาพูดถึงธุรกิจตัวดีๆเงี้ยครับแล้วแต่เข้ามาตอนนั้นท่านก็ยังไม่เก่งท่านเข้ามาแบบตรงๆเลยมาบอกว่าไปทำงานกับฉันไหมได้วันละ1,000-15,000เชื่อไหมล่ะไม่เชื่อครับผมพูดในใจแต่ไม่แสดงปฏิกิริยาให้เขารู้แต่คิดว่าถ้ามึงได้จริงอ่ะมึงรวยกันไปหมดแล้วไอ้ธุรกิจแหกตาอะไรประมาณนี้ก็ไม่เชื่อครับแต่ด้วยบุญเราเปิดเขาหลอกจ้างรถผมมาที่นี่เขาบอกว่าจะมาบ้านญาตินะครับแล้วผมมาแล้วพอถึงบริษัทแล้วเนี่ยผมก็รู้ตัวว่าถูกหลอกผมก็ไม่ลงจากรถนะครับปรากฏว่าช่วงเที่ยงบ่ายมันร้อนมากนะครับก็ทนไม่ไหวก็เลยลงมาครับไม่ไหวร้อนแล้วที่บุญเปิดมากๆก็คือได้มาเจอท่านอาจารย์พิชานันท์อภิปัชญาพงศ์นะครับอาจารย์แม่ของผมนี่แหละครับอาจารย์แม่เลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆที่ได้เปิดโอกาสและได้ช่วยเหลือถามผมว่าพี่กิตอยากมีชีวิตใหม่ไหมถ้าอยากมีชีวิตใหม่มาทำกับหนูไหมหนูจะช่วยหนูอยากช่วยพี่ตอนนั้นเจอพี่พิชานันท์เริ่มที่จะเปิดใจแล้วเริ่มแล้วครับแต่ก็ยังไม่รู้มันคืออะไรยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็หลายๆอย่างนะครับพอเราได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็ทำงานแต่ทำแบบสเปะสปะนะครับยังไม่รู้ระบบทำแบบสเปะสปะทำยังไงก็คือไม่มีแนวทางที่จะไปเชิญชวนหรือว่าไม่มีวิถีทางที่จะการจะออกไปรีคูลูกค้าหรือไปพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยไม่มีเลยก็เลื่อยเปื่อยแล้วก็เรียนรู้กับความผิดหวังนั่นคือการโดนปฏิเสธใช่ครับอ่ะหลังจากนั้นก็พยายามศึกษามาทุกคอร์สไหนที่เขาบอกว่าคอร์สนี้ดีๆที่ก็เรียนมาหมดนะครับจนสุดท้ายมาเจอคอร์สหัวใจของความสำเร็จก็คือคอร์สของทีมนี้นั่นเองใช่ครับนะคะนั่นก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้ระบบมากขึ้นรู้ระบบมากขึ้นจากที่ทำมาปีกว่าเนี่ยที่ทำจริงๆที่เห็นผลเลยก็คือประมาณเริ่มต้นทำเมื่อที่กับอาจารย์นะครับประมาณ
10เดือนเนี่ยครับคุณพี่กำลังจะบอกว่าทีมงานมีส่วนสำคัญในการทำส่วนสำคัญมากเลยครับค่ะแล้วพอมาถึงจุดนี้ผลตอบรับที่ได้กลับมาจากบริษัทจอร์แดนคอยถือว่าในส่วนตัวผมถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าจากที่เราไม่มีประสบการณ์ที่จะไปคุยลูกค้าไปรีคูทไปสปอนเซอร์ลูกค้าแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เรากลับกลายเป็นว่าเราได้ช่วยเหลือทีมงานและน้องๆอีกหลายคนที่ยังมองไม่เห็นทิศทางหรือว่ายังเดินไปไม่เป็นเราได้เป็นที่ปรึกษาของท่านอาจารย์พิชานันท์แล้วก็ได้เปิดโอกาสได้ช่วยเหลือน้องๆที่ยังเดินล้มลุกเหมือนกับเราตอนแรกๆอะครับจากเป็นผู้ที่ขาดโอกาสตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ที่ให้โอกาสเขาใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยกล้าพูดได้ไหมคะว่าบริษัทจอห์นคอยสามารถต่อชีวิตให้กับคุณพี่ได้กล้าพูดไหมก็คือถ้าตัดในส่วนตัวผมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับปรบมือให้บริษัทเพราะว่าท่านดร.สมชายหัจจริหาท่านได้เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะครับเพียงแต่อยู่ที่ตัวเรานั่นเองว่าก้าวแรกเราจะกล้าก้าวออกไปไหมนะครับถ้าเรายังไม่กล้าก้าวออกไปเราก็ยังเป็นอยู่ในสภาพเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรากล้าที่จะเดินออกไปแล้วเปลี่ยนความคิดทั้งหมดสำเร็จแน่ครับขอให้ใจเรามาใช่ครับโอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆนะคะแต่ว่าท่านอื่นที่ประสบความสำเร็จก็คงไม่ต้องถึงขั้นฆ่าตัวตาย3รอบเหมือนคุณพี่นะคงไม่มีแล้วครับคงไม่มีแล้วครับที่สุดของชีวิตแล้วเรามาเจอตรงนี้ต้องบอกว่าที่คุณพี่บอกอะว่าเป็นการต่อบุญเป็นเพราะบุญเปิดถึงได้มาเจอกับธุรกิจแบบนี้ใช่ครับโอ้โหเยี่ยมยอดขอเสียงปรบมือให้พี่ด้วยนี่คือการแชร์อีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่เรียกว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่าบางครั้งเราท้อเราอยากถอยหลังออกมาพอมาฟังเรื่องราวของพี่โอ้เรายังไม่ได้ฆ่าตัวตายสักครั้งเลยอ่ะมันยอมไม่ได้นะมันมีคนที่ลำบากกว่าเราค่ะใช่ค่ะมีใครอยากแชร์บ้างไหมคะสนุกจังเลยฟังปัญหาคนอื่นค่ะก็อย่างนี้ค่ะก็อายุ80กว่าแล้วสวัสดีค่ะคุณพ่อ80กว่าแล้วโชคดีของท่านที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้โชคดีของท่านที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ถูกต้องค่ะนะคะที่นี่คือโชคดีอะค่ะถ้าท่านบอกท่านไม่ป่วยท่านก็คงไม่มาที่จอยคอยนะคะอย่างตัวท่านเองก็เป็นหมอจีนจบจากปักกิ่งนะคะนี่ภรรยาท่านก็โชคดีเหมือนกันที่ปอดเป็นจุดนะคะเนี่ยค่ะคือโชคดีค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นหมอจีนหมอจีนรักษาภรรยาไม่ได้ค่ะของเราก็มีสมุนไพรจีนแผนโบราณถูกต้องค่ะแล้วก็ท่านคุณหมอท่านก็ยอมรับตรงนี้เลยอยากที่จะมาสอบถามกันซะหน่อยค่ะผมชื่อณรงค์พัฒนาเกษมพงศ์ครับค่ะผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่ามีประธานดร.สมชายค่ะมีประธานของเราระบบที่ดีๆค่ะแล้วก็ยื่นให้เราทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นผมมั่นใจศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็การที่ว่าเป็นศัตรูที่สุดคือความกลัวความกลัวความอายค่ะไม่กล้าชวนไม่กล้าเข้าออกไปถ้าหากว่าศัตรูเหล่านี้ปราศจากความกลัวความอายแล้วกล้าที่ออกไปเราสำเร็จแน่ครับยอดมากบางทีฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันกลัวเรื่องบางเรื่องไม่กล้าที่จะก้าวออกไปแต่พอเจอปัญหาอย่างปัญหาของทางด้านของท่านคุณพ่อขออนุญาตเรียกคุณพ่อนะคะมันเป็นปัญหาที่เรากลัวไม่ได้อ่ะกลัวตายอ่ะไม่กลัวก็ได้ก็เลยก้าวข้ามมาได้สุดยอดจริงค่ะเนื้อหาเจาะลึกความสำเร็จกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวครับแต่เวลาของรายการในตอนนี้ได้หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาที่เหลือได้ต่อในตอนต่อไปซึ่งจะมีความเข้มข้นและเจาะลึกกันอีกแค่ไหนขอบอกได้คำเดียวเลยครับว่าห้ามพลาดเลยครับเจาะลึกความสำเร็จตอนต่อไปทางหนูปิดหนูไปชวนใครก็ไม่เอาหลบยาอะไรของมึงไม่รู้อะไรแบบนี้ธุรกิจอย่างเงี้ยคนไม่มีจะกินอย่างมึงเดี๋ยวมาทำได้เหรอธุรกิจเงินล้านมึงจะไปรอดหรือไม่ยังขับจักรอะไรนะสองล้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้แรงจูงใจจากอาจารย์ไปที่จะรีดเราเดินไปด้วยกันเขารู้ถูกอะไรเราเดี๋ยวเราเธอหายก็ได้มียอดคันแรกเขาพูดหยาบๆภาษาชาวบ้านนะมึงไปเดี๋ยวไปโดนเขาหลอกไม่มีปัญญาไปทำอย่างเขาหรอกก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ก็คิดว่าคงดีอะค่ะเพราะว่าเขาทำกันรวยคิดแค่นั้นถ้าเขามันไม่ดีเขาคงไม่ทำกันรวยหนูคิดอย่างนี้ค่ะผู้เปิดโอกาสผมเขาแนะนำธุรกิจนี้ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เชื่อมั่นในธุรกิจแค่ว่าผมมาฟังง่ายๆคือว่าผมมาจับผิดประมาณ5ครั้งก็มาเห็นสินค้าของบริษัทก็คือมั่นใจว่าถ้าเราซื้อสินค้าเนี่ยซื้อแล้วจะเปลี่ยนเป็นจ่ายไปแล้วก็จะคืนมาเป็นรายได้ใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจว่าถ้าเรา
ออกมาทำเต็มตัวยังไงต้องได้ตัดสินใจลาออกจากงาน19ปีทำมา19ปีเข้ามาปรึกษานะคะก็ต้องถามเขาว่าตัวเขามั่นใจแค่ไหนตัวเขาเชื่อมั่นแค่ไหนเขาก็บอกว่าเขา 100% ในเมื่อเขาตัดสินใจสำเร็จ 100% จะไปเสียเวลากับอะไรถึงแค่ 40,000 คะเพราะอยู่ที่นี่ถ้าขยันจริงๆวันละ 15,000 เดือนก็ 450,000 นะคะ